เกาะอาวาจิมีภูมิอากาศอบอุ่นล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเลอยู่ทางทิศใต้ของเมืองโกเบจังหวัดเฮียวโงะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงจากคนญี่ปุ่นในครั้งนี้เราจะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวน่าประทับใจบนเกาะอาวาจิตามตำนานเชื่อว่าเกาะอาวาจิคือจุดกำเนิดของประเทศญี่ปุ่นโดยเทพเจ้าอิซานามิและอิซานางิเป็นผู้สร้างขึ้นแผนเที่ยวญี่ปุ่นเกาะอาวาจิ3วัน2คืนสไตล์มะม่วงจากช่องญี่ปุ่นไหมถึงแล้วจ้ะถึงแล้วร้านอะไรร้านยากินิกุนี่ก็คือมีเมนูสุดพิเศษด้วยในเป็นข้าวหน้าที่ใส่เนื้อกับปลาทีเดียวฮะงงปะดูแล้วเข้าใจ ไปเดี๋ยวเว้ยนี่คือข้าวหน้าวันทิมดงใส่เนื้อวากิวของอาวาจิชิมะกับปลาสดๆในชามเดียวปลาชิรัสก็ห้ามพลาดนะครับปลาชิรัสของเกาะอาวาจิมีชื่อเสียงมากๆเลยและอันนี้คือน้ำซุปมิโซะใส่ปลารสชาติเจ้มจมมากเอ้ยเอ้ยดื้อที่ทุกคนแล้วทองอยู่กับไม่กินนี่กูยาวปะภาพอ่ะอืมโดดๆชิงเกรนใจเดี๋ยวจะกินอะไรนิสานิสานี่เกรนใจถ้าเป็นมีดที่มาใส่ปากแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลังจากกินอาหารที่อร่อยเสร็จแล้วพวกเราก็มาลองชิมพุดดิ้งจากไข่ไก่สดของฟาร์มคิตาซากะโยเคโจซึ่งมีรสชาติเข้มข้นถึงใจกันนะครับこれもプリンなんですか？こちら朝ドリ。あ、こっちじゃない。プリンです。可愛い。ชนไข่ชนไข่เราจะชนไข่ป่ะวะเมื่อกี้ไข่คุณพี่แบบว่าไข่คุณพี่โอ้โหเป็นแบบไข่โชยุหวานสาหร่ายทามาเนกิทามาเนกิทามาเนกิในภาษาไทยจะเรียกอะไรหัวหอมหัวหอมหอมอันนี้อันนี้ราเมนรู้ไหมทำไมพาไปทามาที่นี่ไม่รู้ว่ากันว่าว่ากันว่าประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มจากที่นี่งงไหม ตามตำนานของญี่ปุ่นนั้นกล่าวกันว่าโลกเคยเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยปลักโคลนเหล่าเทพพยดาจึงส่งเทพอิซานางิและเทพอิซานามิไปสร้างผืนแผ่นดินโดยได้ส่งมอบของวิเศษแก่เทพทั้งสองเพื่อใช้ในการสร้างเกาะเทพทั้งสองยืนอยู่บนสะพานแล้วจึงใช้หอกกวนปลักโคลนไปมาเมื่อทั้งสองดึงหอกขึ้นเสร็จโคลนที่หยดตามปลายหอกก็กลายเป็นเกาะเล็กๆซึ่งเป็นจุดกำเนิดของญี่ปุ่นเกาะแรกที่ถือกำเนิดขึ้นก็คือเกาะอาวาจินั่นเองอธิษฐานจริงจังจะเอาอะไรอธิษฐานจริงจังไงอธิษฐานอยากได้อะไรหรือเปล่าอยากได้อะไรหรือเปล่าขอประมาณ50ล้านแล้วตอนนี้หยอดไป50เยนแฟปี้จุดหมายของคุณอยู่ทางขวาเพียร์ฟิลบายมาริโอของชิกาชิวะซึ่งที่นี่มีห้อง3แบบด้วยเดี๋ยวจะพาไปนะครับว่าห้องแบบไหนด้วยแล้วก็คอนเซ็ปต์ของโรงแรมนี้ก็คือให้ลูกค้าเนี่ยไปเดินเดินเที่ยวเที่ยวรอบๆโรงแรมด้วยนะครับไม่ถึงยังไงก็เข้าไปข้างในก็จะเข้าใจนะครับป่ะ go go โรงแรมแห่งนี้ชื่อว่า Fairfield by Marriott Hyogo Awaji Higashiura นะครับมาเมื่อชอบแนวคิดของโรงแรมแห่งนี้มากๆนะครับที่โรงแรมไม่มีร้านอาหารเพราะอยากให้ทุกคนได้ออกไปซื้อของเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรอบๆโรงแรมโรงแรมดำเนินกิจกรรมในรูปแบบที่คำนึงถึงกิจกรรมรายย่อยรอบๆโรงแรมให้ได้ถูกต่อควบคู่ไปด้วยกันครั้งนี้มาเมื่อก็พักที่นี่และไปซื้อของที่มิจิโนะเอกิแล้วก็ไปเที่ยวรอบๆโรงแรมมาเต็มที่เลยครับถึงห้องของเราแล้วมาเยชักว้าวห้องคิงไซส์ของมะม่วงโอชานวิวสวยคุณภาพเพียงพอแน่นอนดีหมดเลยนะไปนี่ก็คือห้อง
ลาน่าเทสที่ผมชอบมากมากกว่านี้เลยปิดฝาได้ปิดฝาปิดประตูปิดใช่ไหมปิดประตูได้บ๊ายบายแล้วเราก็อยู่นี่กันเกี่ยวจ้าเอ๋ใช่แล้วก็อันนี้ก็คือห้องน้ำนะให้บ้างหายเมื่อยเลยไม่ต้องยืนแชมพูดีไหมชอบไหมชอบไหมดีใช่ไหมดีวิวดีมากเลยหรอนอกจากห้องKing Sizeแล้วยังมีห้องทวินด้วยนะแล้วก็ยังมีห้องที่มีเทอราสห้องสำหรับฟามิลี่และห้องสำหรับกลุ่มใหญ่3ห้องนี้มีเฉพาะ Fairfield by Marriott兵庫淡路東浦เท่านั้นนะครับห้องโอเชียนวิวก็เยอะมากๆเลยนะตอนนี้ก็ออกมากินที่อิซากายะบรรยากาศโลคอลโลคอลนะครับสำหรับคนที่ชอบไปเที่ยวที่โลคอลโลคอลมะม่วงคิดว่าคนจะชอบแน่ๆเลยครับอาหารเช้าคือบิงโตของ Fairfield by Marriott นะครับผมบิงโตนี้ใช้วัตถุดิบของ淡路島เต็มไปหมดเลยครับอร่อยมากอะไรมาป่ะไปต่อไปที่ไปไหนกาลิเนียมที่สวงอิชิโกดีมากดีที่สุดเลยแต่ว่าเสียดายตอนนี้อิชิโกไม่มีแต่ว่ามีคาเฟ่กรีนาริอุ่มเป็นสวนสตรอเบอรี่และคาเฟ่ซึ่งมีชื่อเสียงมาจากสวนสตรอเบอรี่ลอยฟ้าครับในละแวกนั้นมีสวนย่อยขนาดใหญ่ที่มีแปะผู้เก่าอาศัยอยู่เราสามารถเข้าไปเล่นไปสัมผัสของแปะได้เมนูแนะนำคือโมมิอิจิโกะถ้าจะเปลี่ยนเป็นไทยก็นมสตรอเบอรี่ขยี้นมสตรอเบอรี่ปลากำลังจะลงเรือแล้วนี่ก็คือเรือของเราหมายว่าใครก็สามารถสนุกสนานกับการตกปลาได้ที่เรือตกปลามารุกัตสึซึ่งจะเปิดให้บริการท่านในช่วงเช้าและช่วงบ่ายนอกจากนี้ก็ยังสามารถเช่าเหมาเรือเป็นกลุ่มได้ด้วยครับพนักงานบอกว่ารับคนต่างชาติได้นะแต่เอาจริงๆแล้วผมพูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ถ้าคนไทยมาเที่ยวท่านใหญ่จะดูแลเต็มที่นะครับไม่เจ็บไม่เจ็บมาแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บと思ったらปาร์ตี้ได้จัดในครั้งนี้เอาไปที่ร้านชื่อว่าซากุมะให้เชฟทำอาหารนะครับถ้าจะไปร้านนี้ต้องจองล่วงหน้านะครับผมสวัสดีก้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมสนุกสนุกค่ะทำอะไรมาคะไปตกปลาหรือไปนอนคะตกปลาค่ะจริงเหรอคะありがとうございましたเมื่อคืนพวกเราก็มาพักที่ Fairfield by Marriott อีกที่นึงชื่อว่า兵庫淡路ふくらที่นี่มีห้องสองแบบก็คือ King Size แล้วก็ Twin Bed นะครับล็อบบี้สวยแบบนี้มีเครื่องดื่มฟรีนั่งจิบกาแฟชิวๆแบบนี้ได้นะครับคอนเซ็ปต์ของ Fairfield by Marriott兵庫淡路ふくらก็เหมือนกับ東浦ไม่มีร้านอาหารในโรงแรมเพื่อให้ลูกค้าเที่ยวรอบๆโรงแรมนะครับแต่สามารถซื้อเครื่องดื่มและขนมของท้องถิ่น淡路島ได้เลยครับอาหารเช้าของ Fairfield by Marriott 兵庫淡路ふくらก็แบบนี้วัตถุดิบสดดีต่อสุขภาพเลยที่เที่ยวแรกในวันที่3ก็คืออุซุชิโอครูซขึ้นเรือไปจมน้ำม่วงน้ำม่วงภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าอะไรน้ำม่วงภาษาญี่ปุ่นอุซุชิโอ
薄塩違う薄塩薄塩国ポテトチップスนามวงของภาคใต้ของอาวาจิชิมาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับ wow. ไปดูกันเลยนะครับว่านามวงเป็นแบบไหนนี่ก็คืออาวาจิชิมาใช่ไหมที่แห่งทางขวานี้ก็คืออาวาจิชิมาจะเป็นจังหวัดเที่ยวก่อนข้ามสะพานแล้วเนี่ยเข้าสู่เกาะชิโกกุนี่ก็คือจังหวัดโตกุชิมาซึ่งบังเกิดของมาเมื่อนี้เองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบรรยากาศใต้ตะแลก็แบบนี้นะครับถ้าโชคดีจะได้เห็นน้ำม่วงขนาดประมาณ30เมตรนะครับจมน้ำม่วงเสร็จแล้วก็ไปซื้อของดีกว่าที่นี่ชื่อว่าฟุกุระมารุเชขายของถอนติ่งเยอะมากๆเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่นี่มีภาษาไทยด้วยนะตกใจมากแต่ดีใจมากเลยแกงเหลืองแกงเหลืองเยลโลคัลลี่แล้วอันนี้ใช่ไหมแพตต้าเกงเขียวหวานจะใช้วัตถุดิบของอาวาจิชิมานะแล้วก็อันนี้ red curry จะใช้ปลากระป๋องอ่ะไทยอ่ะสุดยอดมากเลยแล้วก็อันนี้ต้มยำด้วยนะแต่ซีไม่ใช่ต้มยำแต่สุดยอดเลยเหรอเพิ่งรู้ว่าที่อาวาจิชิมาก็มีภาษาไทยเยี่ยมซื้อดีกว่าสุดยอดมากเลย DJ World Enjoy Shopping เรียบร้อยแล้วก็ไปกินอาหารเที่ยงนะครับกากมากไม่ได้ยินคำนี้มานานมากอะมาดูคนนั้นดีจริงนะคะไม่หลอกร้านชื่อว่า絶景レストランうずの丘เมนูที่ห้ามพลาดก็คืออุนิชาบุชาบุน้ำซุปที่ทำมาจากอุนินะครับผมแล้วเนื้อวากิวนี้ก็คือเนื้อของอาวาจิชิมานะครับเป็นไงบ้างนุ่มมากนุ่มมากอร่อยน้ำซุปทามาเนงิซาชิมิและข้าวหน้าเนื้อหิつまぶしก็แนะนำนะครับผมที่นี่มีวิกสมผมตามาเนกิให้เช่าด้วยหลุดอ่ะทุกคนถ้าจะมาที่นี่นะต้องถ่ายรูปแบบนี้ด้วยนะถ้าตามาเนกิมาสุครังรังโอมาโมริที่ซันเจ้าโอโนโคโรจิมะที่นี่มีขายเครื่องรางที่สวยงาม3แบบนะครับอันแรกคือเอ็มมุสบิขอให้พบเนื้อคือและโครงคือกับยานมีความสุขอันที่สองก็คือโชบายฮันโจขอให้มีความเจริญมั่งคั่งทางการค้าขายอันที่สามคือเซโคกิกังขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เริ่มต้นใหม่ร้านต่อไปก็คืออะแฮปปี้พังเค้กแต่พวกเรานะครับไม่ใช่ว่ามากินพังเค้กนะมาถ่ายรูปนะครับผมทุกคนของญี่ปุ่นมาถ่ายรูปกันที่นี่ยอมมากๆเลยนะทริปกราณีเสร็จแล้วเย้แอคทิวิตี้ไหนชอบที่สุดตกปลาตกปลาเมนูไหนชอบที่สุดเมนูวันแรกเมนูวันแรกอันดอมบุรีใช่ไหมใช่ที่ใส่ปลาแล้วก็เนื้อวันนี้ก็คือมากิที่มากิใช่เหรอชาบูชาบูชาบูปังเกะอร่อยนะโอเคทุกคนนะครับถ้าจะมาเที่ยวที่อาวาจิชิมะก็ทางรอยของพวกเราได้เลยนะเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย